อันนั้นถึงเขาบอกว่าเขาเลิกกับพี่พรมา7 เดือนแล้วแต่ในช่วงที่อยู่ที่7 เดือนน่ะพี่พรยังอยู่กับเขาวันที่30 สิงหาที่เขาเดินจากพี่พรไปอ่ะพี่พรถึงรู้ว่าเขาทิ้งพี่พรไปจริงตัวแฟนใหม่นะครับผมอาจจะไม่หล่อมากนะครับผมแต่สามารถดูแลพี่พรได้นะครับผมเพราะผมมีทองครับผมเอาไปเลยครับแล้วก็ผมมีตังค์นะครับผมนี่ครับจ่ายค่าเช่าห้องได้ประมาณสัก 4-5 ปีได้สบายเลยครับมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วค่ะยังไงก็มาอุดหนุนซูชิเยอะๆนะครับผมอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมครับผมว่าเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวหอมแก้มให้ดูก็ได้ครับผม